ีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนด้าชาวบีบีชาวพายแบงค์ชาวไรซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยมีข้อสอบให้เพื่อนอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวิชาเพศศึกษาแค่คิดก็ขำแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่พี่เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยพี่ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าทักบิสเนสเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยว่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะขอร้องทุกๆคนเนี่ยให้ช่วยคิดหน่อยก็คือชื่อรายการเนี่ยพี่เนี่ยยังคิดไม่ออกเลยแล้วพี่คิดว่าพี่น่าจะทำต่อไปเรื่อยๆอีกยาวเลยไม่ว่าจะเป็นเอาข้อสอบไปให้เพื่อนพี่เนี่ยลองทำหรือว่าให้คนอื่นคนนั้นคนนี้ลองทำดูนะครับก็อยากจะให้ช่วยตั้งชื่อรายการนี้ใต้คลิปนี้ให้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเลยเดี๋ยวเราเอาข้อสอบไปให้เพื่อนพี่ลองทำดูเพราะว่าเพศศึกษาเนี่ยคิดว่าเพื่อนพี่เนี่ยน่าจะทำได้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคไปฮัลโหลครับเพื่อนครับว่าไงครับพอดีวันนี้เนี่ยกูเนี่ยมีข้อสอบก็คือข้อสอบเพศศึกษาน่าจะชอบนะเพศศึกษาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนโกงอีกเนาะดิเงาะไม่โกงกูจะไม่โกงเพื่อนรอบนี้มี30ข้อถ้าทำได้เกิน20เนี่ยรับไปเลย 10,000 บาทที่บ้านนะ 10,000 บาทอันนี้คือผมช่วยได้ไหมเพื่อนกันได้ไหมศึกษาเนี่ยไม่ได้ห้ามให้คนอื่นช่วยมึงน่าจะรู้ที่สุดแล้วเพศศึกษาเนี่ยเป็นเพศศึกษาของป .6 นะโอ้ป .6 คำถามป .6 ก็มาถามกูเนี่ยนะคำถามป .6 ใช่คำถามป .6 พี่ดูพี่ผมเกินพอไม่อยากจะทำเลยไหมเหมือนพี่ไม่ได้โง่ไม่โง่เหมือนพี่ไม่โง่แต่แค่ป .6 เนี่ยมันก็เป็นมันก็ยากแล้วสำหรับรุ่นเราเนาะมีสองอย่างไม่ถูกก็โดนโกงกูไม่โกงกูมีคำตอบอะไรที่ออกมาหมดแล้วไงมันไม่โกงกันมันไม่โกงหรอโอเคนะเดี๋ยวจะแชร์จอให้ดูนะจะเริ่มทำเลยไหมครับเอาเลยครับ10,000นะได้ครับถูก20ข้อรับไปเลย10,000ต้องอดหลับอดนอนเนี่ยไอ้เหี้ยตาแดงก่ำเพื่อแบบมาต่อรอตอบคำถามเนี่ยอ่ะเชิญเลยครับแบบทดสอบเพศศึกษาข้อ1ฮะหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำยังไงชวนเพื่อนไปเตะบอล นี่ไม่ใช่แล้วหาลูลงพยายามนอนให้หลับไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศหาลูลงก็ใช่มีข้อขอไข่กับงองูเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาต้องทำยังไงก็ต้องไปหาลูลงดิครับถูกต้องขอไข่ต้องละถูกต้องลูลงข้อ2ครับบุคคลในข้อใดแสดงพฤติกรรมทางเพศได้เหมาะสมที่สุดพฤติกรรมทางเพศเหรออาจขอโทษขวัญเมื่อเหวี่ยงมือไปโดนหัวไหล่ของเธออันนี้ไม่ใช่มารีพาสาวไปดูหนังโป ตามแอบไปเพศสัมพันธ์กับสไปซ์ที่หอพักอะไรอ่ะชิงพาดาวนั่งซ้อนรถจักรยานไปอยู่ในที่รับตาสองคนงองูครับไปดูดีๆก่อนบุคคลในข้อใดแสดงพฤติกรรมใช่เหมาะสมที่สุดไงก็คนชื่อคิงเนี่ยคิงพาดาวนั่งซ้อนรถจักรยานไปอยู่ในที่รับตาคน2-2ตอบแล้วใช่ไหมใช่ครับงองูใช่ครับเขาเรียกว่ามันเหมาะสมทางเพศใช่เขาเรียกว่าให้ใหม่รอบเลยนะบุคคลในข้อใดแสดงพฤติกรรมทางเพศได้เหมาะสมอือกอไก่เนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะถ้าโดนมือโดนก็ไม่ต้องขอโทษเพราะไม่ได้โดนแรงไม่มันโดนแค่ไหล่ไงถ้าโดนนมก็ว่าไปอย่างไอ้มาลีไอ้กูหรอตามแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับสไปซ์ที่หอพักเหมาะสมนะต้องเหมาะสมเหมาะสมนะไม่ใช่ไม่เหมาะสมนะตามแอบคอควายก็เหมาะสมอยู่นะพี่ไอ้คอควายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไอเนี้ยเหมาะสมสุดงงโอเค nice ข้อใดเป็นทัศนคติทางเพศที่ผิดต่อวัฒนธรรมการไม่สวมถุงยางอนามัยการมีคู่นอนหลายคนการมีเพศสัมพันธ์ทุกคนไม่เลือกหน้างองูครับถือทุกข้อเลยถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งอันนี้ผมว่าใช่ข้อ4ครับข้อใดเป็นทัศนคติเรื่องเพศเชิงทัศนคติเรื่องเพศเชิงลบที่ไม่ถูกต้องเป็นทางที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยการคุมกำเนิดข้อใดเป็นทัศนคติไอ้ดิ๊กอันไหนดีไอ้ตั้มก็ข้อแรกอ่ะก็คือเขาบอกว่าไม่ให้ลูกเกิดก็คือเนี่ยไม่ดีเพราะว่าคนจะเกิดก็ไม่ได้เกิดใช่อันนี้ด้วยแล้วไม่ถูกต้องด้วยใช่เพื่อนขอไข่มึงต้องตอบด้วยตัวเองนะงั้นมึงอด10,000นะมึงต้องลองดูด้วยตัวเองก่อนรักงวนสงวนตัวถ้ารักงวนสงวนตัวนี่ไม่มีคู่นอนนะบอกก่อนอันไหนที่มันเป็นไปได้สุดวะไม่ถูกต้องนะกอไก่โอเคอันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะครับถูกผมพยายามอยากได้เงินสักวันนึงเนี่ยขอรอบนึงเถอะกูโดนไปหลายคลิปแล้วเนี่ยไอ้สาวชิบหายสาวในเมืองแม่งก็ดูไอ้เหี้ยไปแชร์ตรงนู้นตรงนี้ให้เขามาดูบุคคลใดมีความเสี่ยงเป็นโรคเอดส์มากที่สุดตั้มใส่ถุงยางอนามัยกับคู่ของตนเองทุกครั้งบุคคลใดมีความเสี่ยงเป็นโรคเอดส์คือมั่วผู้หญิง
จริงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นี่ไม่ใช่ตาเปลี่ยนคู่นอนทุกวันโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเอ้ยทำไมมีชื่อเราอ่ะไม่ใช่พี่มันเป็นชื่อปกติเออมันมีใช่ตอบข้อไหนไอ้เหี้ยมันโกนส้นตีนหรือเปล่าเนี่ยมีอาร์ตมีคิงมีตั้มเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันได้มันอาจจะเหมือนกันได้อาร์ตเปลี่ยนคู่นอนทุกวันแต่ใส่ถุงยางอนามัยอืมคอควายครับไอ้เหี้ยดูดิแม่งมันไปมีได้ยังไงวะเพื่อนกูแบบสอบมาจากไหนกูขอลิงก์หน่อยดิเอาก็มันอาจจะมีจริงๆตอบคอควายเนาะครับโอเคครับหากจำเป็นต้องทำแผลและสัมผัสเลือดของผู้อื่นควรต้องป้องกันอย่างไรสัมผัสแผลและสัมผัสแผลคอควายครับอันนี้ง่ายมากข้อ7ครับถ้าคนแปลกหน้ามากอดเราควรทำยังไง1ยอมให้กอดโดยดีอันนี้ไม่ใช่ถูกต้องต่อว่าโวยวายด้วยคำรุนแรงขู่ว่าจะฟ้องแม่สะบัดตัวออกแล้ววิ่งหนีควรทำอย่างไรเอางี้แต่ว่าผมขอยกตัวอย่างสะบัดตัวออกแล้ววิ่งหนีปกติถ้าเกิดมีผู้หญิงมากอดพี่ในเกมพี่กอดปะเออว่ะสรุปเป็นพี่เราปะมารยาทของไก่ครับเออว่ะมารยาทไทยถ้าพี่โดนกอดพี่ก็ต้องสรุปกอไก่ใช่ไหมฮะกอไก่ครับกอไก่ถูกแล้วข้อ8ครับก็กอดไปงั้นครับไม่ได้เอวิลิตติ้งวอดดี้อะไรผู้ใดปฏิบัติตนในการเห็นคุณค่าของตนเองคือยังไงวะความหมายคืออะไรวะตั้มก็คือแบบเห็นค่าตัวเองอะพี่ว่าตัวเองมีค่าก็ไก่ครับแม่ชอบพาผู้ชายเข้าบ้านแบบไม่ซ้ำหน้าเฮ้ยผู้หญิงชื่อคุณแม่พี่นะเออแม่กูมาไอ้เพื่อนไม่ใช่แม่พี่เอาเว็บอะไรเนี่ยนุกตั้งใจเรียนหนังสือนัดชอบให้เพื่อนชายกอดส้มชอบเที่ยวผับคือความหมายคืออะไรวะดิก็คือทำดีอ่ะทำเป็นคนดีอ่ะเพื่อนใช่ครับเป็นคนดีแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองมีค่าก็คือใช้ตัวเองคุ้มอ่ะว่าตัวไก่มีกลิ่นนะตัวไก่ใช่คือไอ้ตั้มหัวเราะอะไรอ่ะก็ไม่ผมชื่อคล้ายแม่พี่ไงผมเลยฮาแต่ว่าข้อกอไก่อ่ะถูกผมอยากให้พี่ได้เงินนะกอไก่การที่ได้ทำหน้าก็เหมือนได้ใช้ของเยอะใช่ใช่คือตัวเองมีค่าไงใช่โอเคถ่ายเสร็จอะไรกูขอลิงก์เว็บได้เขาเบื่อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันมีจริงๆข้อ9ครับขอไข่ครับอันนี้ไม่ต้องเลยโอ้โหเก่งมากเก่งมากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคใดเป็นหายโรคที่มึงเคยเป็นอะโรคที่มึงเคยเป็นหนองในอ๋อหนองในไม่เป็นหนองในใช่ป่ะไม่เคยแต่กูเคยอ่านว่าคนเป็นหนองในอะมารักษาเป็นหายใช่อ่ะข้อ10เบ็ดฝันเปียกมีความเอ้ยฝันเปียกฝันเปียกหรือเปียกวะเปียกพี่ฝันเปียกฝันเปียกมีความหมายตรงกับข้อใดกูเคยเป็นลองดูครับว่าการฝันเดี๋ยวมึงดูข้อนี้กูจะตอบถูกถ้าตอบผิดให้กระทืบผมเลยแล้วไม่ต้องนับถือผมได้คอควายครับเฮ้ยเคยด้วยเหรอเพื่อนเคยตอนนั้นเหมือนกูแบบว่าแบบเจอสาวสวยๆแล้วทีเนี้ยเหมือนกูแบบพาเขาไปแอบแล้วแบบอยากมีเพศสัมพันธ์กันกับเขาอ่ะแล้วกูแบบเหมือนจับนมเขาแล้วมันก็เสร็จอ่ะในแบบน้ำแบบใช่เหมือนกำลังจะจับนมอ่ะครับแบบจับนมแล้วกำลังจะดูดปากอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเสร็จเปียกเลยโรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดเชื้อราเชื้อปรสิตเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอันนี้น่าจะเป็นเชื้อไวรัสครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ไม่มียารักษาคำว่าไวรัสอ่ะก็คือไม่มียารักษาเอ้ยมียารักษาแต่ไม่หายขาดเป็นเชื้อไวรัสครับโอ้โหถือว่าให้ความรู้โอ้โหตบมือเลยครับนี่เก่งมากขอบคุณครับ nice อวัยวะส่วนใดเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนมดลูกรังไข่ปีกมดลูกอุ้งเชิญกระดานก็ตัวอ่อนก็อยู่ในรังไข่ถูกต้องตัวอ่อนทุกคนอยู่ในรังไข่ครับต้องข้อที่14ครับหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นไม่ควรทำสิ่งใดเล่นกีฬากับเพื่อนมีเพศสัมพันธ์กับตรงข้ามอ่านหนังสือที่สนใจหางานอดิเรกทำจริงๆมันเป็นคำตอบแบบว่าสองแง่สองงามมันว่าไม่ควรหางานนะสิ่งทั่วไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นหนังสือที่สนใจดีกว่าครับข้อ15ครับข้อใดเป็นประเพณีไทยที่ดีงามเกี่ยวกับเรื่องเพศรดน้ำดำหัวครับถือว่าฉลาดถือว่าฉลาดไม่น้อยหากมีเพศตรงข้ามมองหน้านักเรียน นักเรียนควรจะคิดว่าอะไรไงบางคนนี้หากมีเพศตรงข้ามมองหน้าก็คือผู้หญิงมองหน้าหรือผู้ชายมองหน้าสาวพี่สาวสาวมองหน้าเขาตาถึงเขาตาต่ำเขาชอบเรามองหาห้องหรอทำมีเพศตรงข้ามมองหน้าผมว่าของใครนะเขาอาจจะอยู่ชั้นหนึ่งนะแต่เขาอยู่ชั้นสองอะไรมันข้อสองยังไงดิ๊กเอ้าแต่เขาอยู่ชั้นสองไงไอ้กูฟังมึงไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องพูดหรอก
พูดไม่ชัดแม่ก็เสือกพูดนั่นแหละขอไข่ครับเขาตาต่ำใช่เหรอใช่เหรอดิมีเพศตรงข้ามมองมึงอ่ะมีผู้หญิงมองมึงอ่ะมึงคิดว่าเขาคิดว่าอะไรเขาชอบพี่เขาหล่อเขาชอบเราเขาชอบเราเขาควายอันนี้ไม่ใช่นะควายพองไม่ใช่ใช่ปะไม่อันนี้คำพูดรุนแรงใช่หรอกโอเคแล้วคนพูดกับผู้หญิงอ่ะข้อที่17ครับในเวลาที่นักเรียนเครียดควรแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดเวลามึงเครียดถอนหายใจครับถอนหายใจแล้วเนี่ยไม่ใช่หรออันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ใช่เวลาเครียดคนจะเครียดจะมีอาการถอนหายใจเวลากูเครียดอย่างเงี้ยก็ทำไงสุดฟัดเหมือนแบบพวกเป็นอมบ้าหมูวะถ้าเพื่อนหรือรุ่นพี่ชวนดูคลิปวิดีโอลามกควรปฏิเสธอย่างไรรุ่นพี่หรือเพื่อนควรชวนคือกูชวนมึงดูหนังโป๊ะมึงจะปฏิเสธว่าอย่างไรปฏิเสธมันต้องมีคำว่าปฏิเสธควายนี่ไม่กูว่ากอไก่คือคือว่าไว้คราวหน้านะปฏิเสธเขาแอบแบบอ้อมๆวันนี้ต้องรีบกลับบ้านว่ากอไก่โอเคครับมึงเชื่อกูเถอะกูเรียนมาผิดกูไม่ผิดเกินครึ่งแน่นอนโอเคอาจจะผิดเส้นตอนนี้กูมั่นใจมากนะที่ตอบมาเกือบ20ข้อกูผิดประมาณ4ประมาณ3ถ้าผู้หญิงกำลังจะมีเพศสัมพันธ์แล้วประจำเดือนมาควรทำยังไงให้เหมาะสมถ้าผู้หญิงกำลังจะมีเพศสัมพันธ์แล้วประจำเดือนมาควรทำยังไงให้เหมาะสมอันนี้กูรู้ตอบอะไรครับงองู What the fuck ข้อที่20ครับข้อใดถือว่าเป็นความคิดที่ผิดในการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดถือว่าเป็นความคิดที่ผิดเอามารีใส่ถุงยางไซส์52แต่ตัวเองใส่49ในขณะมีเซ็กอันนี้ไม่ใช่ข้อควายครับข้อควายครับทำไมอ่ะทำไมถึงตอบข้อนี้ครับยางอนามัยผู้หญิงไม่มีครับใช่ใช่มันต้องเป็นผู้ชายใช่ครับเก่งแล้วไม่ผู้ชายด้วยนะยางอนามัยผู้หญิงไม่มีจริงครับจริงผู้หญิงเราโดนเสี่ยงเดียวสถานการณ์ใดเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดขอไข่ครับอ่ะถูกต้องพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศในห้อง2ต่อ2อาการมีเพศสัมพันธ์ได้เฮ้ยไอ้นี่ฉลาดมันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วครับ2 2อ่ะอ่ะข้อที่22ครับผู้ใดมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องและเหมาะสมตาชอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนจนเป็นหนองในอะไรอ่ะคิงมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเฮ้ยทำไมมีชื่อเราหมดเลยอ่ะผู้ใดมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องและเหมาะสมตอบอะไรฮะเว็บนี้มันชอบเราเปล่าคอควายเพื่อนกูขอลิงก์ดูจริงๆนะอันนี้ไม่กดส้นตีนไม่ใช่แบบมึงทำขึ้นเองใช่ไหมไม่ได้ทำขึ้นเองกูถามตรงเลยไม่ได้ทำขึ้นเองมันมีจริงๆมันมีจริงๆโอ้ยเฮียคุณดูช่วยผมดูด้วยว่ามันทำเองไหมเนี่ยจากสถิติเทศกาลใดเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดผมว่าสงกรานต์ครับใช่เหรอคิดดีๆสงผมว่าสงกรานต์มึงฟังกูนะสงกรานต์ไม่จกกันล่วงใช่ไหมแล้วทีนี้แลกลายนัดสี่กันเปียกหน้าไม่พอเปียกในห้องนี้กูเคยลูกงองูสงการทีไรเสียตัวกันตลอดอ่ะถูกต้องครับถูกต้องข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศวัยรุ่นมากที่สุดปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุดเพื่อนครับโอเคถูกต้องครับพอต้องจะตีแต่เพื่อนเนาะใช่บางคนแบบว่าเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันมันยังล่ำกันเองเลยในห้องใช่ครับเขาเรียกว่าเพื่อนรู้มือข้อใดทำถูกต้องเมื่อเจอคนที่ชอบต่อไปไอ้เพื่อนมันต้องถูก29ข้อนะเพราะมึงเอาออกข้อหนึ่งถูกต้องเดี๋ยวลืมเหมือนกันนะนี่ผมเข้าไปขอไลน์เพื่อทำความรู้จักตามเล่นมุกเสี่ยวเพื่อสร้างความประทับใจอันนี้ไม่ใช่คิงเข้าไปทักและขอเลี้ยงข้าววันนี้ใจมันมีอีกแล้วอ่ะมีคิงมีตายอีกแล้วอ่ะ ที่สำคัญมีไอ้ภูมิด้วยเนี่ย แม่ครับเขาชอบเราลองงูก่อนงูป้าว่าล้อมให้ผู้หญิงที่ชอบไปคุยในที่เปียกแล้วหวังจะคบคืนเชี่ยมันมีด้วยเหรอน้องเรื่องอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่ขอใครครับถูกตามเล่นมุกเสี่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้หญิงใช่เป็นคนที่ชอบต้องเล่นผู้หญิงชอบคนเล่นมุกใช่ nice ข้อใดเป็นความเบี้ยงเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่าโฮโมเซ็กเซ็กเล้าหรอเซ็กเล่าหรอเสียวฮอร์โมนเซ็กเสียวหรอเดี๋ยวให้ตั้มอธิบายบ้างอันนี้อ่านว่าอะไรตั้มฮูมูเออว่ะฮูมูเซ็กเอาหรออ่านว่าอะไรดิฮูมูเซ็กเสียวไอ้คำถามแย่ๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กอ่ะกูเคยเป็นอย่างหนึ่งนะกูจะหลับตา1ถึง10วันนี้วันอะไรวันนี้วันที่14กูเคยทำนะกอไก่1ขอไข่2คอควาย3งองู4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ขอไข่ครับก็กูเคยทำจริงๆกูเคยทำ10ข้อแม่งถูกก็มีนะก็คือมั่วใช่เขาเรียกว่าเก่งเล็ก
ทริคเล็กๆในการบวกข้อสอบใช่ใช่ครับมันเอาไปจำจริงได้นะข้อที่28พฤติกรรมของผู้หญิงในข้อใดเป็นการป้องกันการลุกลวงละเมิดทางเพศได้ดีที่สุดแต่กายสุภาพไม่ย่ออยู่ครับเห็นแล้วมันคือการป้องกันจริงๆเหรอเพื่อนมึงเห็นไหมไอ้พวกที่ใส่สายเอี่ยวแล้วก็แบบจีสติงอะไรอย่างเงี้ยโดนทุกลายอย่างนั้นอ่ะอ๋อโอเคอาจจะใช่ใน TikTok มีลืมถ่ายปุ๊บเนี่ยคิมิโนโตะคาริโนะอะไรเงี้ยแล้วทำอย่างเงี้ยโอ้โหคิมิโนโตะนี่โนะบุคคลในข้อใดผิดศีลข้อ3มารีมีแฟนอยู่แล้วแต่ชอบไปแอบนอนกับผู้หญิงคนอื่นข้อ3ห้ามรักทรัพย์ไม่ใช่เหรอเออว่ะอะไรตามรับทรัพย์อะไรเออรักทรัพย์ใช่ใช่ใช่ผิดสิข้อ3ข้อ5รักทรัพย์แต่ถ้ายุงไม่กัดก็ไม่เป็นไรจริงรักแฟนคนเดียวอันนี้ไม่ใช่อืมเปียกแสดงความรักเอ้ยมีชื่อเราด้วยนะส่งมาด้วยนะกูข้องใจๆตรงเนี้ยเปียกแสดงความมึงเอามาเองหรือเปล่าวะใช่มันมีจริงๆข้อ3ครับไม่ผิดโอเคผมขอตั้มพี่แบงค์เดี๋ยวไปมารอบประจำเดือนของเพศหญิงมีระยะเวลากี่วันมันไม่มีมันไม่ตายตัวว่ะง่ายเดือนละครั้งผู้หญิงเดือนละครั้งก็เดือนละครั้งครับ28วันครับเอ้ย28วันเฮ้ยฉลาดจัดเลยอันนี้พูดจริงๆว่าไอ้เดือนสุภาพป่ะพี่รอบประจำเดือนของเพศหญิงมีระยะเวลากี่วันมีระยะก็ถูกแล้วเพื่อนเนี่ยข้อ28เค้าก็28วันเนี่ยเออๆโอเคโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราจะนับจากข้างล่างนะเฮ้ยข้อควาย1ข้ออ่ะ1แล้ว29ครับโอ้โหไอ้เหี้ยโดนล็อกอันนี้ไงบุคคลผิดศีลข้อ3ไงก็มึมาลีมีแฟนอยู่แล้วไปแอบนอนกับผู้หญิงคนอื่นนี่ไงผิดศีลข้อ3 8ฮะขอใครครับโอ้โหโดนอีกแล้วไม่ตอบว่าไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายถูกเนื้อต้องตัวข้อที่27ครับข้อควายครับเห็นไหมอะไรอ่ะพฤติกรรมชายรักชายหรือว่าหญิงรักหญิงครับมันเป็นโฮโมเซ็กชวลเซ็กชวลมันอ่านว่าโฮโมเซ็กชวลหรือเปล่าวะโอเคครับโอเคครับ26ครับอะไรอ่ะงองูครับงองูอีกแล้วเหรอโหยเหี้ยไม่ตลอดเลยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ผิด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 น่าจะผิดเหลือ28ข้อเหลือ28ข้อกาบาดดิอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมควยโดนโกงอันนี้คำตอบผิดขอไข่ใช่ไหมครับอันนี้ให้อันนี้ให้เออสองมันตอบขอใครอยู่แล้วนี่ไงมันตอบขอใครอยู่แล้วโอเค24ครับอันนี้ถูก2แล้วนะงองูครับ3ครับถูกต้องเพื่อน23ครับลอยกระทงครับเห็นไหมเสียตัวมากที่สุดคือลอยกระทงนะลองไปมันเกี่ยวอะไรวะเอาไปเฟิร์สในเดี๋ยวกูไปเซิร์ชใน YouTube Google ด้วยไปเซิร์ชเลยจริงๆเซิร์ชให้ดูได้เลยเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูไม่เดี๋ยวไปเซิร์ชเองครับเดี๋ยวโอเค22ครับตอบคอควาย4ครับถูกเยี่ยมไปต่อเลย21ครับตอบขอไข่หุ้ย5แล้วนี่5แล้วน้อง20ครับชิวๆ20ตอบกอไก่ครับ19ตอบ19งองูครับไอ้ทำไมมันผิดไปหมดเลยวะ18ตอบงองูครับเฮ้ย17ตอบกอไก่โอเค6แล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมาก16ตอบกอไก่ครับเฮ้ยคอควายสิบหกครับเฮ้ยโดนโกงไอ้เหี้ยเจ็ดแล้วโอ้โหเจ็ดแล้วเจ็ดครับเจ็ดแล้ว15ครับตอบกอไก่ฮะโอ้ยไอ้เหี้ยเหลือ14ตอบขอไข่ฮะเฮ้ย13ตอบกอไก่ไอ้เหี้ยไม่ใช่รังไข่ได้ไงวะไอ้อะไรอ่ะไม่ใช่รังไข่ได้ไงอ่ะ12ตอบคอควายเฮ้ยอันนี้เก่งมากมึงเก่งมากเลยมึงเก่งมากเลย9เฮ้ยเฮ้ย9แล้ว10เฮ้ย10 10โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กินนั้นจะมีป่ะเว้ยเฮ้ย10แล้วไม่ได้เรียกพ่อแม่มเลยเฮ้ย7งองู6คอควาย11 11ไอ้12 13โอ้ผิดเฮ้ย13แล้วสิบสี่ข้อเดียวเจ้าโดนล็อกโอ้เล่นกันสองคนเลยเนี่ยแบ่งกูหน่อยได้ไหมกูทำมาเยอะเพื่อไม่ได้เลยเนี่ย
ได้อ่ะเดี๋ยวโอนให้เพราะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีโอเล็ตไหมเราโอเล็ตได้ไหมแบ่งน้ำด้วยได้ได้ได้โอเคโอเคถือว่าจริงๆถือว่าผ่านเพราะว่าเพศศึกษาเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วบางอันน่ะมันเป็นคำตอบที่แบบโลกสวยเกินไปมันคือคำตอบในโรงเรียนแต่จริงๆว่ามึงน่ะถูกเยอะโอ้ยเหี้ยเออโอเคแต่อันนี้ถูกต้องเลยอันนี้พูดตรงๆอันนี้ถูกนะถ้าโกงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถือว่าผมขอได้ช่วยคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์แบบแสดงของเห็นผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงเว้ยเข้าใจเพื่อนมึงลองอ่านข้อแรกดูจริงๆอ่ะมึงถูกแล้วนะเนี่ยหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำยังไงรู้ลงไงถูกต้องเขาบอกอยู่มันเป็นคำตอบของในโรงเรียนมันก็คือนี้ชวนเพื่อนไปเตะบอลแต่ว่าเนี่ยคำตอบที่ถูกคือหารูลงอันนี้14ข้องั้นขอสัก 5,000 ก็ได้ได้ครับเดี๋ยวไปเอากลับไปเนี่ยไปกับพ่อดิ้นออกโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกชื่อรายการให้พี่ด้วยนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ